รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ร้องเพลงภาษาอะไรเสี่ยงติดโควิดที่สุด Japan Association of Classical Music Presenters นักวิจัยญี่ปุ่นได้ทำการทดลองโดยให้นักร้องโอเปร่าจำนวน8คนมาลองร้องเพลง3ภาษาคือภาษาญี่ปุ่นอิตาเลียนแล้วก็เยอรมันเพื่อที่จะสังเกตว่ามันแต่ละภาษาเนี่ยสามารถสร้างอนุภาคขนาดเล็กได้มากน้อยแค่ไหนอนุภาคขนาดเล็กที่เราพูดถึงก็คือฝอยละอองที่เกิดจากการพูดซึ่งก็จะเป็นตัวพาหะของโควิด -19 โดยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ร้องเพลงเด็กภาษาอิตาเลียนร้องเพลงลาทราเวต้าของเวอร์ดีภาษาเยอรมันร้องออโตจอยของเบโธเฟนซึ่งแต่ละภาษาเนี่ยก็สร้างอนุภาคขนาดเล็กต่อนาทีที่แตกต่างกันภาษาญี่ปุ่นสร้างไป580ภาษาอิตาเลียนมากกว่าเท่าตัว 1,166 และภาษาเยอรมันเพลงออโตจอยของเบโธเฟนกลับสร้างอนุภาคมากที่สุดที่ 1,302 นอกจากนี้อนุภาคยังบินไปไกลได้ถึง111เซนเท่ากับว่าหากอยากร้องเพลงเยอรมันเนี่ยก็ต้องยืนห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้